ไปกันใหญ่อนุทินลั่นดูยังไงก็จัดฉากเด็กเก้าขวบที่ไหนจะซื้อบ้องกันชามาสูบโยนพอมอจัดการฟาดสสประชาธิปัตย์ถ้าอยากจบปัญหาก็ให้ผ่านกฎหมายไม่ใช่จ้องคว่ในายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีที่มีภาพเด็กอายุ9และ10ขวบนั่งพีกัญชาริมชายหาดพัทยาว่า เรื่องเด็กเร่ร่อนก็ต้องให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลเพราะไม่ใช่แค่สูบกัญชายอย่างเดียวยังมีเด็กเร่ร่อนหลายคนดมกาวกินเหล้าและเสพยาเสพติดซึ่งต้องดูประเภทของปัญหาส่วนใหญ่เป็นเด็กเร่ร่อนก็ต้องไปจัดการกับเด็กกลุ่มนี้ส่วนมองว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ทำหน้าที่หรือไม่เพราะเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงรับผิดชอบดูแลงานนี้โดยตรงนั้นนายอนุทินระบุนะคะว่า ไม่เกี่ยวกันสสของพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดระยองคุณหมออะไรนั่นเขาก็คงมีประเด็นเหมือนกับว่าไม่รู้จะทําอะไรก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาเด็กเก้าวบที่ไหนจะสามารถไปซื้อกัญชาแล้วก็มาแอคท่าให้คนถ่ายรูปก็จัดฉากกันมาทั้งนั้นแหละรู้กันอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่กำกับดูแลการควบคุมการใช้กัญชาได้มอบให้นายสาธิตป,ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ให้ไปกำกับดูแลซึ่งการควบคุมและการใช้กฎหมายเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงตนเองก็จะกำชับไปที่รัฐมนตรีกำกับแต่ก็ดีที่สสคนที่เป็นหมอมาจากจังหวัดระยองก็อยู่จังหวัดเดียวกันกับนายสาธิตก็ให้ไปประสานงานกันเองส่วนที่ดูเหมือนว่าประเด็นของกัญชาจะทําให้พักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยมีประเด็นต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆนั้นก็เพราะว่ามีมาตรการควบคุมเท่าที่จะทําได้ ท่าสสอของพักประชาธิปัตย์ต้องการให้มีปัญหาหมดไปก็ช่วยกันผ่านร่างพรบรกันชงกัญชาพร้อมย้ำว่าคนที่ทําให้เกิดปัญหาคือคนที่มาบอกว่าวันนี้กัญชาไม่มีการควบคุมแต่ในเมื่อสิ่งที่ควบคุมได้คือกฎหมายคนคนเดียวกันกลับบอกว่าจะคว่ำกฎหมายก็ต้องดูว่าใครหลาะแหละไม่อยู่กับร่องกับรอยซึ่งไม่ใช่พักภูมิใจไทยเพราะเราได้ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดและฟังประชาชน ส่วนภรพภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์จะสู้กันแรงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงการเลือกตั้งหรือไม่นายอนุทินระบุว่าไม่เป็นไรอุตมะไม่ตั้งเป้าสสกรุงเทพมหานครขอทำเต็มที่เมินผลโพสมคิดไม่ติดท็อป5ว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีโวมีหลายพักครุมจีบควบรวมแต่ยังไม่ได้ข้อยุติปฏิเสธแสดงความเห็นวิกตูเตรียมเล่นการเมืองเต็มตัว นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยกล่าวถึงการทำการเมืองแบบใหม่ที่จะไม่ใช้คณตศาสตร์การเมืองมาเป็นตัวตั้งว่าอาสาเข้ามาทำการเมืองเป้าหมายสุดท้ายคือการทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริงส่วนผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กับประชาชนคณตศาสตร์ยังไม่คิดไม่ได้ตั้งเป้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่มีความหวังเพราะเชื่อว่ามีทีมงานที่ดีเป็นคนรุ่นใหม่และรุ่นที่มีประสบการณ์ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเรากำลังทำงานอย่างเต็มที่ ส่วนมีการตั้งเป้าตัวเลขสสกรุงเทพเช่น3คน5คน10คนย้ำว่ายังไม่ได้ตั้งแต่มีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วชัดเจนว่าสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงทำงานให้หนักขึ้นเพื่อจะเป็นโอกาสให้ได้สสมาทำงานให้ประชาชนส่วนผลโพทั้งกรุงเทพและทั่วประเทศนายสมคิดจตุรีพิทักษ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักสร้างอนาคตไทยไม่ติดโพหนึ่งใน5นั้นนายอุตมะกล่าวว่าได้มีการติดตามข้อมูลนำังศึกษาแต่ไม่เป็นไร ผลโพจะเป็นอย่างไรแต่จุดโฟกัสอยู่ที่ตัวเราว่าเราทำงานเข้าตาประชาชนหรือไม่สนความคืบหน้าจะควบรวมกับพักไทยสร้างไทยยังยืนยันเช่นเดิมว่ามีการพูดคุยแต่ยังไม่มีข้อยุติใดๆที่จะควบรวมกับพักใดทั้งสิน้นสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติในอุตมะยืนยันว่าไม่มีแต่ยอมรับว่ามีการคุยกับพักการเมืองอื่นนอกจากพักไทยสร้างไทย ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพูดคุยติดต่อเพราะรู้จักกันก็มีการหารือว่าถ้าเป็นแบบนี้จะควบรวมดีหรือไม่ซึ่งเคยบอกไปแล้วว่าสำหรับพักสร้างอนาคตไทยหากจะควบรวมต้องเอาเป้าหมายของพักว่าควบรวมแล้วจะทำงานให้ประชาชนได้ดีขึ้นไม่ใช่ควบรวมเพื่อหวังผลทางการเมืองขณะเดียวกันนายอุตมปฏิเสธแสดงความเห็นผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะไปทำการเมืองเต็มตัวสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติโดยบอกว่า คงไปคาดเดาอะไรไม่ได้แต่ก็ได้ติดตามเหมือนพวกเราเพราะมองว่าสูตรเลือกตั้งหาหนึ่งร้อยพักสร้างอนาคตไทยนั้นสู้ไหวซูเปอร,ร์โพเผยคนเชื่อมีการเมืองหนุนทุนจีนมั่นใจในายกรัฐมนตรีปราบแก้ได้ชมชูวิทย์กล้าเปิดโปงสำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพเปิดเผยเสนอผลสำรวจเรื่องทุนจีนกับคนไทยจากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการ,การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จำนวน1,215ตัวอย่างพบว่าร้อยละ94.4รู้สึกแย่มากถึงมากที่สุดต่อทุนจีนเทือนเมื่อนึกถึงทัวศูนย์เหรียญผับบาร์ศูนย์เหรียญอาชญากรรมยาเสพติดอิทธิพลมาเฟียการฟอกเงินความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยยึดคอนโดหมู่บ้านจัดสรรและที่ดินของคนไทยในขณะที่ร้อยละ5.6ไม่รู้สึก ร้อยละเก้าสิบจุดสองต้องการให้ทางการจีนและทางการไทยร่วมกันเร่งจัดก,การทุนจีนเถื่อนอย่างเร่งด่วนร้อยละแปดสิบเก้าจุดเจ็ดเชื่อมีนักการเมืองพักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลังสนับสนุนทุนจีนเถื่อนร้อยละแปดสิบเจ็ดจุดเจ็ดกลัวคนไทยและประเทศไทยถูกยึดครองอย่างไรก็ตามค่ะร้อยละสี่สิบแปดจุดหกเชื่อมั่นมากที่สุดว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะปรับปรามทุนจีนเถื่อนผิดกฎหมายได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ขจัดทุนจีนเถื่อนแบบถอนรากถอนโคนได้ร้อยละ41.6เชื่อมั่นมากร้อยละ8.0เชื่อมั่นปานกลางและร้อยละ1.8เชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลยนอกจากนี้ร้อยละ98.5ชื่นชมนายชูวิทย์กมลวิสิ์ผู้กล้าออกมาเปิดโปงทุนจีนเถื่อนโดยมีเพียงร้อยละ1.5ไม่ชื่นชมค่ะสืบนครบาลรวบมายวารันรพัฒนเน็ตไอดอลชื่อดังหลอกลงทุนทองคำผู้เสียหายทั่วประเทศ พลตรตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ P ี t ที่5เปิดเผยความคืบหน้าการจับกลุ่มตัวนางสาววรันรพัฒน์หรือหมายอายุ30ปีเน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งมีผู้ติดตามกว่าสองแ0,000คนผู้ต้องหาตามหมายจับสารฐานร่วมกันช่อกงประชาชนรวมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนรวมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนจากกรณีร่วมกันหลอกลวงประชาชนให้ร่วมระดมทุนหรือว่าระดมเงินมาลงทุนซื้อขายทองคําแท่งออนไลน์แต่ไม่ได้จริงมีประชาชนได้รับความเสียหายทั่วประเทศสูญเงินกว่า200ล้านบาทค่ะซึ่งมีการแจ้งความดําเนินคดีไว้หลายแห่งก่อนตํารวจกองบังคับการปราบปรามจะรวบรวมหลักฐานข่าวสารออกหมายจับและตํารวจจะตามจับกลุ่มตัวได้ที่คอนโดย่านบางซื่อ นอกจากนี้พลตำรวจตรีธีระเดชกล่าวว่าสำหรับผู้ต้องหาได้ส่งตัวให้กองกํากับการ6ก,กองบังคับการปราบปรามดําเนินคดีแล้วโดวยหลังจากนี้จะมีการขยายผลร่วมกับกองปราบปรามการณีผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอ้างว่าตนเองเป็นผู้เสียหายเหมือนกันโดยอ้างว่าปัจจุบันตนเองทํางานเป็นโมเดลลิ่งและเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลโดยในตอนเกิดเหตุช่วงปี2561นนั้นตนเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันโดยมีหน้าที่ชักชวนให้เหล่าผู้เสียหายมาลงทุน และยังมีหน้าที่รับเงินจากเหล่าผู้เสียหายก่อนจะโอนไปให้กับหัวหน้าขบวนการโดยตนเองจะหักกําไรไว้บางส่วนจึงทําให้ตนเองถูกดําเนินคดีโดยตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะมีการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาและขึ้นศาลหลายแห่งส่วนหัวหน้าขบวนการนั้นได้ถูกจับกลุ่มไปแล้วแต่ไม่ได้มีการชดใช้เงินให้กับเหล่าผู้เสียหายพร้อมระบุตํารวจพยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อที่จะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุให้ได้ค่ะ โดยขณะนี้สามารถดำเนินคดีได้ตามหมายจับเท่านั้นส่วนข้อหาอื่นต้องรอการสืบสวนขยายผลร่วมกับกองปราบปรามเนื่องจากพบหลักฐานว่ามีผู้กระทำความผิดหลายคนต้องเร่งติดตามผู้ขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ค่ะ DSI เตือนระวังถูกมิจฉาชีพหลอกโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ล้วงข้อมูลส่วนตัวนางสาว,น,วนุพวรรณหัวใจมั่นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองหรือ DES กล่าวว่า ปัจจุบันนะคะมิจฉาชีพมีการทักชวนสมาชิกผู้ใช้แอปพลิเคชันสื่อสารและส่งข้อความไลน์ให้โหลดสติกเกอร์จำนวนมากทั้งนี้การเชิญชวนการโหลดสติกเกอร์ดังกล่าวอาจมีการหลอกลวงให้ผู้ใช้ไลน์ใส่ชื่อและรหัสการเข้าใช้ไลน์รวมถึงข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนำชื่อและรหัสการใช้งานของท่านไปทำธุรกรรมต่างๆหรืออาจมีการสวมสิทธิ์เป็นท่านเพื่อกระทำผิดได้ หากท่านสงสัยนะคะว่าสติกเกอร์ที่ส่งมาให้ท่านโหลดฟรีมีความถูกต้องหรือไม่แนะนำให้ผู้ใช้งานโหลดสติกเกอร์ฟรีในแท็บฟรีของสติกเกอร์ช็อปภายในแอปพลิเคชัน Line เท่านั้นและกรณีเพิ่มบัญชีทางการขอให้สังเกตไอคอนรูปโลที่อยู่หน้าชื่อบัญชีทางการว่าเป็นสีเขียวหรือน้ำเงินหรือไม่เนื่องจากสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวนะคะจะเป็นการแสดงว่าเป็นบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากลน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN MM Breaking News